วัสดีครับทุกคนก็ยังไม่หมดนะครับคลิปที่ผมถ่ายเก็บไว้ยังมีเยอะแยะนะครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกระจาบทั้งนั้นเลยครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่3เยอะครับผมจุดนี้ก็คลิปนี้ไม่ขอบรรยายเยอะนะท่านผู้ชมฟังเสียงนกเข้าไปครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับผมเพจธรรมชาติกับพวกเราเนี่ยช่วงนี้ผมเข้าป่านะผมออกหาผึ้งนะครับหาน้ำผึ้งหารังผึ้งนะครับผมเลยไม่ค่อยได้ไปถ่ายหาถ่ายนกธรรมชาติเท่าไหร่นะครับคือเช้ามาต้องออกป่าหาผึ้งนะแต่ถ้าเจอเนี่ยผมก็จะจอดบันทึกเก็บภาพงามๆมานะครับผมตอนนี้ก็ชมคลิปเก่าที่ผมเก็บถ่ายเก็บไว้นะครับไปก่อนนะครับผมตรงจุดนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับแล้วก็นกมันไม่เปียวด้วยนะครับคือผมอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่มันก็เลยชอบพอผ่านมาก็จอดรถเลยถ่ายนะครับผมอันนี้อยู่ใกล้มากท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าผมนั่งอยู่ในรถนะครับคือมันจะไม่กลัวนะครับนี่อยู่ใกล้นะผมประมาณทักสองวากว่าแล้วก็จอดอยู่เนี่ยฮะเป็นคลองนะครับแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์มาให้ผมนั่งอยู่ไกลๆต้องซุ่มจริงๆนะครับเขาก็ตื่นทุกอย่างนะครับผมเนี่ยกระจาบหลังยาวๆกระจาบธรรมดาก็เหมือนกันตื่นไม่ค่อยเข้ามาหรอกแต่ถ้าเกิดรถมาจอดนะครับคือเขาจีนกับพวกรถไถนะครับผมรถอีต็อกอะไรของชาวนาอะไรเงี้ยอันนั้นจะไม่ตื่นแต่ถ้าเห็นคนโล่ๆเงี้ยไปนั่งซุ่มอยู่ถ้ามันเห็นนะครับถ้าน้องเห็นเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าหลังละก็แปลกอยู่นะครับแต่ถ้ารถมาจอดเทียบใกล้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมจับเนี่ยต้นไปถึงต้นเขานู่นนะผมก็จับ
ขาก็ไม่สนใจนะครับแต่ถ้าขี่รถผ่านมาเป็นตัวโกโลโลเนี่ยโอเคบินหนีนะครับ